ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับBottles of reasons are kept in the freezer now. They won't leave me. Why won't they leave me alone? And with these old reasons are bottled up feelings I won't be leaving alone. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่มาอยู่ที่บ้านอันสวยงามของพิธีกรคนดังของเราครับน้องสมเกียรติจันครามหรือน้องลิงนั่นเองจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมบ้านน้องลิงนะครับอย่างที่ใครได้ชมโปรโมทของรายการไปก่อนสัปดาห์ที่แล้วก็จะจำได้ว่าจริงๆเราตั้งใจจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมบ้านของน้องอ่ำอมรินทร์นิติพลพร้อมกับลูกสาวที่น่ารักภรรยานะครับลูกสาวอายุ 4-5 ขวบน่ารักมากทีเดียวแต่ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนื้อหาความรักของน้องกบกับน้องบลูคเนี่ยก็เยอะมากก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมชมอย่างเต็มอิ่มเลยย้ายตอนของคุณอ่ำมาอยู่ตอนนี้แต่ก่อนจะพาไปเยี่ยมบ้านน้องอ่ำเนี่ยก็ปรากฏว่าลิงบอกผมว่าพี่ดูมาที่บ้านก่อนมีเรื่องสำคัญมีแขกคนสำคัญที่อยากจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมมากเลยก็เลยมาเจอกับลิงนะครับก็มารออยู่พักใหญ่แล้วปีใหม่เนี่ยเรามีความตั้งใจว่าเราจะต้องทำอะไรดีๆเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าลิงเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายขนาดมาถึงบ้านแล้วยังไม่ยอมลงมาชั้นล่างเลย7วันผ่านไปเขาก็ยังไม่ลงมาแล้วก็โอ้โหเอ้าแล้วมาไม่ฮึซุ่มเสียงอะไรหน่อยก่อนแล้วก็แต่งตัวอยู่เห็นไหมเล่าเนี่ยเป็นออกแนวเทนสไตล์เกาหลีเกาหลีเห็นไหมล่ะรู้ไหมพี่มาตั้งแต่กี่โมงเอ้าก็รู้ว่าสายอะไรกันนะกันหนาก็ไม่ชินเหรอไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเฮ้ยอยู่บ้านเล่นงี้เหรอเอาออกก่อนไปละเอาออกก่อนเดี๋ยวมาดูแปลกๆออกก่อนนะไม่หมายว่าลิงเล่นตุ๊กตาอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ปกติผมให้เมียแต่งงี้ตอนนอนไปเกี่ยวอ๋อนี่ๆๆๆยาดมตรามิงกะลดเฮ้ย 3-5 บาทคุณให้อย่างนี้เหรอโอเคนะไม่ใช่ตอนแรกนี่ก็อันนี้มันเป็นอีตอนเปิดตัวอ๋อทำงี้ก็เจ๊งตายดมทั้งจังหวัดเลยนี่อ๋ออันนี้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 ตอนเปิดตัวทำพิเศษขาดาขายไปได้กี่ตลับถึง8ตลับยัง2พอแล้วไม่เกี่ยวกันวันนี้เจ้าของบ้านยอมลงมาแล้วนะครับปกติผมนึกว่ามาที่บ้านยังไงก็ได้เจอแน่แม่บ้านบอกว่ารอเดี๋ยวค่ะคุณลิงยังอะไรก็ไม่รู้อยู่บนเนี่ยผมแต่งตัวอยู่เพราะว่าโอ้โหวันนี้มันทำไมอยากจะบอกทำไมเหนือความคาดหมายคือมดไม่ยอมให้ลงมาสักทีบอกว่าพี่คะอะไรอีกอ่ะจะสิ่งใดอย่าสิ่งใดอยู่บนทำไมก็มันดีแล้วมันยังไม่ค่อยลงมามันมีน้องไม่ค่อยลงมาดีเฮ้ยจริงว่าอ้าวจริงดิในที่สุดครับหลังจากที่ลิงแบบว่าพยายามอยากจะมีลูกมาตั้งนานนะครับตั้งแต่เป็นฝาแฝดหัวติดกันตอนเราพาไปเที่ยวหลวงพระบางนะครับผมก็นึกว่าโอ้โหคงท้องตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ผ่านกันมาเป็นปีพยายามตลอดเวลาครับงานการไม่ทำกันเลยว่างั้นโอ้โหแล้วได้ท้องแล้วท้องแล้ว3เดือน3เดือนแล้ว3เดือนแล้วยังไม่รู้เพศยังครับอ๋อดีใจด้วยครับดีใจด้วยว่าที่คุณพ่อคนใหม่นะครับเวลาเรามีลูกเนี่ยนะเราต้องตรงเวลาข้อที่หนึ่งก่อนแล้วทำไมนานมันทำไมยังไงนี่เดี๋ยวมันลงมาผมจะพาพี่กับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไอ้ที่จะพาไปนี่มดไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ดิไม่ได้เฮ้ยจะดีเหรอรู้ไม่ได้แล้วเมียพี่ดูอยู่ทำไงไปผมจะพาพี่ไปเจอคนคนหนึ่งแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเราสวยมากก็สวยเกินความรายการแล้วก็มีเยอะนางเอกอะไรเขาก็มาออกรายการเรียกว่าก็เคยเจอกันมาสวยระดับประเทศระดับสวยระดับโลกเวอร์แล้วแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวระดับประเทศโอเคเข้าใจแบบว่าสวยประกวดอะไรอย่างงี้ระดับโลกชนะระดับโลกถ้าประกวดกันระหว่างดาวอังคารดาวศุกร์อะไรอีกเขาจะเป็นตัวแทนของโลกเขาของฉันไปชนะดาวศุกร์มีเหรออยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยแล้วตอนนี้นะเขาเรียกว่าพวกเกาหลีนี่นะชอบเขามากนะพิมพ์นิยมอ้าวงงอย่าหลอกกันนะปีใหม่แล้วนะไม่ใช่ว่า เดี๋ยวสมมติไปแล้วมันไม่เป็นอย่างลิงพูดไม่สวยไม่ได้ระดับชาติระดับโลกไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วคุณจะว่าไงครับเอางี้เลยให้ไล่นุ่นออกจากรายการไปเลย
โอ้โหถือว่าลงทุนมากลงทุนนะถือว่ากล้าเสี่ยงมากเลยกล้าเสี่ยงมากเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจอใช่ไหมพาไปเจอเลยวันนี้ไหนๆมาบ้านลิงนะครับใครเคยจำได้ว่าเราล้อเขาในรายการจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าพี่ดูตอนนี้เอ้ยลิงทำไมมันอย่างงี้ช่วงนี้วุ่นมากเลยกำลังต่อเติมครัวอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็ต่อมาประมาณผมว่า3ปีกว่า4ปีแล้วมั้งที่พูดมาน่ะเกือบ3ปี2ปีกว่า2ปีกว่า2ปีกว่าไหนครัวอยู่ไหนครัวยังไม่ได้ต่ออ่ะถ้าครัวไม่ได้ต่อแล้วต่อไหนอ่ะเนี่ยต่อเนี่ยพี่อันนี้เป็นส่วนที่ต่อใหม่จากบ้านบ้านเดิมคือซิ่งเนี่ยสองปีสามปีเนี่ยได้อันนี้อ๋อนี่อันนี้ผนังเดิมเลยเนี่ยผนังบ้านเดิมซิ่งที่ผมเดินผ่านมาคือตัวบ้านเดิมเออแล้วทำไมมันนานจังอ่ะก็จ้างมันปูช่างพื้นเสียงละเหี่ยมากเลยนะเสียงปูอันนี้มันเป็นเงินเนี่ยปูเลยประมาณสามรอบแล้วของว่าอันนี้ก็สั่งทำสีตามที่เราอยากได้ได้ไงตั้งใจทำเป็นห้องอเนกประสงค์เผื่อลูกมาก็อยู่ในนี้ใช่อยู่ท่ามกลางถ้วยชามลำไหแต่วงเล็บไม่ได้เอามาจากวัดใช่ไหมก็เอามาจากวัดครับจริงเหรอวัดก็ทำไมคุณสะสมซื้อไปในตลาดมืดเขาเรียกอะไรตลาดมืดเครื่องสังกะสีเป็นเครื่องสังกะสีเคลือบทั้งหมดห้องนี้จะเป็นเครื่องสังกะสีเคลือบทั้งหมดเออเขาแพงไหมสมมติอย่างเงี้ยอันนั้นเดี๋ยวนี้ก็ขายกันประมาณทักพันกว่าบาทอ๋อเหรอใช่ครับสมัยก่อนเราจะเห็นบ่อยในนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะก็เคลือบหนาเคลือบหนาใช่ก็ยังใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดูห้องนี้เลยดีกว่าอลูมิเนียมเหรอครับอลูมิเนียมโอ้โหเก่าแก่เฮเลนเคอร์ติสอะตานกยูงสมัยนู้นยุคเก่าอ่ะบ้านตู้เป็นสีน้ำตาลทั้งหลังบ้านเป็นสีน้ำตาลเหลืองๆแล้วพอทำใหม่ก็อยากเปลี่ยนแบบไอ้มดมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมดก็ชอบแบบฟิลอังกฤษผสมขาวๆเล็กๆเป็นแทนที่แซมๆอ๋อขาวผสมไม้ขาวผสมไม้ก็เลยอ่ะก็ทำตู้ขาวอะไรเงี้ยขาวไปหมดเลยแล้วบางอันการเลี่ยนก็ทำเป็นสีไม้ให้มันไว้ชามมีจานจานมีจานปุ๊บมีใส่อาจจะเป็นผัดเป็นน้ำจิ้มเป็นอะไรมีอยู่ในนี้ลองอยู่นี่โอ้ยมันคนละแบบกันหมดเลยนะกลางออกมามันเป็นสำหรับนี่อาจจะแกงหรือข้าวก็ว่ากันไปนี่ลิงได้มาเก่าเลยใช่ไหมไม่ใช่ของเราใช้มาตั้งของพ่ออะไรไม่ใช่ต้องตามล่าทำขึ้นมาเป็นห้องหนังสือห้องหนังสือห้องทำงานครับสังเกตไหมครับเขาชอบจริงๆนะครับหน้าต่างเขาก็เอาเกล็ดไม้ซึ่งจริงๆอันนี้ปรับระดับได้ใช่ไหมใช่ครับเป็นเกล็ดไม้แบบปรับองศาได้โอ้นี่ดีมากครับท่านผู้ชมครับเกล็ดไม้ปรับระดับใช่ไหมครับแต่คราวนี้ธรรมชาติของประตูเกล็ดไม้เนี่ยไม่ว่าคุณจะปิดยังไงมันก็มีความไม่เสมอถ้าเปิดแอร์ความเย็นมันก็ไหลออกความร้อนก็ไหลเข้าได้วิธีแก้ง่ายๆครับท่านผู้ชมครับเพียงแต่เอาพลาสติกห่ออาหารมันเอาพลาสติกห่อหน้าต่างเลยครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับครับผมเวลาฝุ่นตุนประมาณ5บาทเท่านั้นเองเวลาฝุ่นจับอยู่ไปสัก 2-3 เดือนฝุ่นมันเคอะละไม่ล้างเลยครับแกะออกห่อใหม่เลยครับผมแล้วเราก็ยังได้นี่ของเราเหมือนเดิมก็แปลกดีนะครับนี่เวลานี่โต๊ะนี้มีอันนี้ก็โต๊ะไม้โต๊ะคนมาแย่งกันซื้อมากนะโต๊ะเนี้ยทำไมอ่ะเพราะว่าร้านขายของเก่ามันเออแต่ผมไม่ค่อยเห็นทรงนี้อันนี้มันเป็นเหมือนแบบอาร์ตเดโคไอ้ยุคแบบว่ายุคหนึ่งยุคหนึ่งประมาณทัก60-70อะไรประมาณนี้ฮะแล้วแหมมีเก้าอี้ตั้งไว้2ตัวคอม2เครื่องก็เวลาทำงานตรงคอมผมนั่งตัวนี้ดูต้อยต่ำหน่อยไม่มีอะไรรองอ๋อมันจะแบ่งชนชั้นคอมดำดำแบ่งชนชั้นนิดนึงคอมดำดำเออแต่ตัวก็เปิดคอมแล้วก็มดนั่งอยู่นี่เฮ้ยมาตอนไหนวะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลิงบ้านลิงปรากฏตัวแบบนี้กันหมดเลยเหรอเดี๋ยวว่าแต่อยู่ในบ้านเลยทำไมอ่ะวันนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่ดีๆมันก็ปากกดท้องใจคอไม่ค่อยดีเลยอ่ะพี่กลับก่อนได้ไหมไม่นึกว่าจะมาเจอของจริงเออมอสเป็นไงสบายดีสบายดีค่ะได้อะไรนั่งได้นั่งได้ได้ข่าวว่ามีน้องแล้วใช่ค่ะใช่ไหมร้านยังไงร้านยังไงไหนเล่าสู่กันฟังที่ไปทำอีท่าไหนล่ะมันต้องถามเป็นอย่างนี้เวลาใครมีอะไรก็จะถามถึงขั้นต้องบอกท่าเลยที่ท่าเตียนรู้เมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่อย่างนี้เดียวทำไมพี่ไม่รู้ไม่เห็นมีใครบอกพี่รู้เมื่อ2เดือนใช่ไหมประมาณ2เดือนเป็นที่เพิ่งรู้มาเดือนเดียวเองเหรอเพิ่งรู้มาเดือนเดียวไปหาหมอ
แล้วมันมีอาการอย่างไรแต่ว่าปวดท้องแต่ว่าปวดท้องมากท้องอืดมากแล้วตอนแรกก็นึกว่าเป็นโรคกระเพาะก็เลยไปหาคุณหมอโรคกระเพาะจ้าแล้วก็คุณหมอก็ให้กินยากินยากระเพาะกันไปแต่ก็ยังรู้สึกว่าท้องอืดปกติคุณหมอคนนี้เก่งมาก1อาทิตย์หมอแบบชัวร์หายก็1อาทิตย์ก็ไม่หายแล้วพอจะสิ้นปีพอดีค่ะก็เลยตรวจเช็คสุขภาพใหญ่ประจำปีเพราะว่าเขาก็ต้องเช็คปัสสาวะเช็คเลือดเช็คอะไรใช่ป่ะคะเช็คใหญ่แล้วคุณหมอเขาก็เลยเห็นผลว่าเป็นโพซิทีฟก็เลยบอกขึ้นมาบอกเอ้ยท้องแล้วเราก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะมันยังไงวันนั้นก็เลยไปตรวจดูแลอะไรพิเศษยังไงบ้างยุคใหม่เนี่ยเขาห้ามกินนมเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยกินนมเมื่อก่อนแค่กินนมนมวัวอันนี้พูดถึงนมวัวนะคะนมวัวคุณต้องนมวัวสิเป็นนมคุณแม่เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยใครทั้งท้องให้กินนมอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ห้ามกินเพราะว่ามันจะทำให้มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ในอนาคตจริงเหรอนี่ทฤษฎีใหม่เหรอทำไมตอนลูกผมคลอดยังไม่เห็นมีการยังตอนนั้นอาจารย์หมอก็บอกว่าเขาก็กินกันอุตลุดอ่ะกินเลยค่ะ2แก้วแล้วก็หลังคลอดกินแหลกเลย6แก้วกินเยอะเลยล่ะกินทุกคืนเลยล่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้สังเกตเด็กรุ่นใหม่ลูกผมก็เป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็จะภูมิแพ้เพราะแม่กินนมเนี่ยเหรอพ่อแม่ใช่ค่ะเฮ้ยแน่นะพูดออกทีวีเดี๋ยวมีคุณแม่ท้องอยู่หลายคุณหมอเขาบอกว่าเขาบอกเป็นการวิจัยอันใหม่แล้วกินอะไรแทนอ่ะจ๊ะโปรตีนอะไรพวกนี้ทำไงคุณหมอบอกว่าณปัจจุบันเทคโนโลยีมันดีขึ้นมากๆถูกป่ะคะครับทำตามเฉพาะที่หมอบอกหมอให้วิตามินแค่ไหนทานแค่นั้นแล้วส่วนอาหารก็กินปกติกินไม่ต้องไปกินนมวัวไม่ต้องกินนมวัวแล้วพอเราอายุครรภ์เท่านี้คุณหมอก็จะบอกว่าอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อย่างตอนมดกินตับหมอคิดว่าดีก็ดีไม่ดีหมอบอกไม่ได้ค่ะก็กินได้ถึงเดือนที่3เนี่ยค่ะตอนนี้กินไม่ได้แล้วตอนนี้กินอะไรไม่ได้ตับค่ะพอเข้าเดือนที่3ตับอันนี้ปกติป่ะคนอื่นเค้าก็ปกติคนอื่นเค้าว่าอย่างงี้เหรอตอนเข้าเดือนที่3เข้าไปสู่เดือนที่4เด็กเริ่มจะสร้างตาสร้างกระจกตาทีนี้ตับมันจะทําตับมันมีวิตามิน A มากเกินไปมันไปทำให้อาจจะปิดมีปัญหาได้เอาล่ะใครที่มีครรภ์นะครับต้องฝากครรภ์แล้วปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดเพราะว่าเทคโนโลยีวิทยาการมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ค่ะอาจจะเป็นคำตอบได้ว่าเด็กสมัยนี้ทำไมมันภูมิแพ้เหมือนยุคหนึ่งยุคก่อนประมาณผมเนี่ยบางคนลูกออกมาฟันเหลืองหมดเลยฟันสีน้ำตาลเยอะเพราะว่าคุณแม่มันมียาอะไรไม่อย่างช่วยคุณแม่ให้อาการแพ้แล้วไม่มีผลต่อเด็กแล้วไม่มีผลต่อเด็กแล้วเขาก็คนพบว่าอาจจะนี่กินไม่ได้นะอันนั้นกินไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เป็นข้อมูลฝากไว้นะครับใครท้องอยู่ต้องปรึกษาคุณหมอเพราะว่าใช้ความเชื่อเดิมๆไม่ได้ไม่ได้นะมันมีหลายอย่างที่เขาค้นเจอแล้วใช่ครับนะฮะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพแล้วตอนนี้ยังไปไหนมาไหนบ้างคะไปบ้างแล้วยังไปเดินขายยาดมอะไรกับเขาเปล่าไม่ค่ะไม่ค่อยได้ไปคุณจับจำหน่ายแล้วเพราะคุณหมอบอกอย่าไปเด็ดขาดเลยนะคุณหมอดุเหมือนกันค่ะดีละงั้นมดพักผ่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กับลิงเนี่ยมีภารกิจต่อต้องไปสัมภาษณ์น้องที่ลิงบอกอ้าวไม่เสร็จแล้วหรอคะยังไม่เสร็จอะไรเป็นอะไรต้องไปพี่จะไปคุยกับน้องชายที่เป็นสถาปนิกเขาจะดูเรื่องต่อครัวไงพี่ดูเป็นลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอคะน้องชายแบบว่าเออน้องอายุน้อยกว่าไงเรียกน้องคนน้อยอ่ะเดี๋ยวมาพักผ่อนอยู่บ้านเดี๋ยวมาสวัสดีครับสวัสดีครับแข็งแรงครับโอ้โหดีใจไงไม่รู้แล้วเนี่ยไปไว้รีบไปเดี๋ยวดีใจไงไม่รู้เนี่ยลิงทำไมพี่ว่าพี่กลับดีกว่าทำไมอ่ะเหงือกแห้งตากจนโอเคละฮะ เจ๊นั้นกระเทยหรือเปล่าทำเพราะแบบนี้ตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน แอบกลัวนี่ไงน้ำสวัสดีครับเป็นไงครับเย็นๆพี่เย็นๆฮะต้องเยอะค่ะมาแล้วเปลี่ยนจุดวันนี้สวยระดับประเทศสวยระดับนานาชาติระดับโลกด้วยประตูบ้านนอกบ้านนอกอย่างนี้บ้านเขาเลยนี่ฮอลลีวูดแน่นะฮอลลีวูดเกาหลีด้วยที่บอกเกาหลีด้วยเหรอนี่ดูเขาตกแต่งไปไงเห็นไหมสไตล์วินเทอร์ลุคอากาศหนาวแห้งมันตายนี่ลิงฮะนี่มันตายแล้วตายแล้วไอ้ตัวนั้นหัวเอาหัวซบตัวนู้นแล้วตายแล้วตายไม่เขาไม่ค่อยได้ดูแลบ้านแล้วยังไงอ่ะเพราะเขาต้องดูแลตัวเองคือบ้านเขาจะไม่ค่อยได้ดูสวยน่ารักสวยน่ารักคุยเก่งอินเตอร์มีเหรอใครแล้วพี่ไม่รู้จักนึกไม่ออกเนี่ยฝีมือทำกับข้าวชั้นหนึ่งวันนี้จะทำกับข้าวด้วยทำกับข้าวให้เรากินลิงไม่เอาแบบตลกนะสมมติพี่เจอ
พี่เจอเขาปั๊บเอางี้พี่เจอเขาพี่ต้องร้องฮ่าอย่างนี้เลยขนาดนั้นเลยตะลึงในความสวยน้องนัดไว้ป่ะนัดไว้สิครับได้เรื่องไหมพี่นัดอ่ำไว้นะตัวอย่างฉายไปแล้วด้วยเร็วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอแป๊บนึงเขาบอกเขาไปซื้อข้าวเขาไปทำข้าวมาแบบนี้นะคะกดไปแล้วแข่งอย่างเงี้ยคือเนื้อแน่นๆเลยค่ะสงสัยใช่ไหมว่าซื้อทำไมคือแกงปูกะทิอะค่ะพูดง่ายๆก็คือน้ำยานั่นเองคือเป็นน้ำยาของคนใต้เพียงแต่ว่าปกติน้ำยาคนใต้จะใส่เนื้อปลาใช่ไหมคะแต่ปอยจะอะแดปมาใส่ปูแทนมันก็จะมีรสชาติที่มันเหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าใส่ปูจะหวานกว่าแล้วก็อร่อยกว่าด้วยค่ะแถมมีเนื้อให้กินด้วยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปทำกับข้าวกันดีกว่านี่เดี๋ยวเขานัดไว้แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยเขากำลังมาแล้วกว่า5โมงก็รอแป๊บนึงแหมแดดมันร้อนหน่อยก็พี่ก็แหมก็นิดเดียวเร่งเร่งทำไมพี่ว่าพี่กลับดีกว่าทำไมอ่ะเหงือกแห้งแล้วตากจนโอเคละไปละไม่ไหวละอย่าว่าเดี๋ยวพี่เราขาดกันอย่าว่าเดี๋ยวพี่โอ้ก็รอเหงือกแห้งไปเลยไปดีกว่าไปครับไปได้ไปได้อะไรกันนู่นไงมานู่นไงลิงไงนี่มันคิมไตฮีนี่ดาราเกาหลีก็อยู่เมืองไทยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ลิงสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าทำไมมาเร็วจังเลยมาเร็วอะไรแกแหละมาสายอะไรปอยนัดไว้บ่ายสามนี่มันน้องปอยน้องปอยอ๋อคู่แข่งคิมแตฮีปอยตีชดาอ๋อมาพี่ช่วยถือหม้อไหมโอเคนี่เขาบอกว่าไปซื้อกับข้าวมาเหรอครับใช่ค่ะแล้วคุณซื้อหม้อมาทำไมครับพอดีหม้อที่บ้านปอยเล็กมากก็เลยซื้อหม้ออันใหญ่กว่าเดิมคือที่บ้านอยู่กันคนเดียวใช่สองคนอยู่อีกคนครับก็อยู่คนเดียวค่ะกับพี่เลี้ยงอาเชิญค่ะเชิญเข้าบ้านเชิญเลยค่ะเชิญค่ะโอ้มาแล้วนี่ไงโล่งโจ่งดีเหลือเกินนะครับเพิ่งมาอยู่ได้แค่6เดือนเองหกเดือนแล้วไม่ซื้อโต๊ะอะไรอ๋อมีจริงอยู่ข้างบนค่ะห้องดูทีวีข้างล่างนี่คือบอกไว้แทนข้าวอย่างเดียวนี่ค่ะน้ำเชิญเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับอันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงเลยป่ะใช่ค่ะเราแบบว่าได้มีโอกาสทำงานในแวดวงบันเทิงใช่ค่ะคือตอนแรกก็คือแม่ปอยเขาซื้อคอนโดให้ปอยแล้วปรากฏว่าปอยก็ผ่อนต่อจนหมดทีนี้พอเราให้คนอื่นเช่าเราก็ได้เงินค่าเช่ามาช่วยสมทบที่นี่ด้วยแล้วทำไมไม่อยู่คอนโดอ่ะก็คอนโดอยู่ไกลอะค่ะแล้วอย่างปอยมันอยากแบบมีบ้านเพราะต่อไปน้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะได้ขึ้นมาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่ด้วยน้องปอยคนที่ไหนครับคนภูเก็ตค่ะโอ้คนใต้ตัวไม่ไคล้ำเลยอันดามันที่บ้านตัวขาวหมดป่ะขาวค่ะแต่น้องสาวคล้ำหน่อยเพราะว่าที่บ้านปอยจะเป็นคนจีนแล้วน้องสวยไหมน้องสวยเป็นไรก็สูงค่ะสูง170แล้วตอนนี้อยู่สวยไหมมาสูงอะไรหรอสวย มีพี่น้องกี่คนมีทั้งหมด3คนค่ะปอยพี่คนโตมีน้องสาวแล้วก็น้องชายน้องชายเป็นเหมือนเราไหมไม่น้องชายเป็นแมนแท้ๆเลยหรือว่ากลายเป็น3สาวแล้วยังไม่ใช่นะเป็นแมนเลยค่ะน้องชายนี่แบบเป็นห่วงพี่สาวมั้ยเอ๊ะเดี๋ยวคืออย่างนี้เค้าเรียกอะไรอยู่ที่บ้านเค้าเรียกสาวแล้วล่ะเค้าเรียกเจ๊เรียกปอยว่าเจ๊น้องชายนี่ปอยยังไม่มั่นใจแล้วว่าทุกวันนี้น้องชายจะรู้หรือเปล่าว่าปอยฮะคือน้องชายอะไรที่คุณเค้ารู้กันทั้งประเทศแล้วน้องชาย6ขวบคือน้องชายเคยเดินกับปอยนะแล้วก็บอกเจ๊ทำไมคนนั้นเป็นกระเทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อยู่ภูเก็ตอย่างเงี้ยแต่ปอยก็ไม่มั่นใจว่าน้องทราบหรือเปล่าตอนนี้น้องอายุ6ขวบแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่น้องเด็กๆคือปอยก็ผมยาวแล้วนี่คุณห่างกับน้องกี่ปีอ่ะก็10กว่าปีอย่างนี้น้องปอยแหวงใต้ได้มั้ยแหวงใต้ได้ค่ะแต่ว่าแหวงใต้แต่ว่าไปทางใต้เจ้าจังหวัดภูเก็ตน้องสวัสดีค่ะชื่อน้องปอยนะคะเป็นคนภูเก็ตนะคะแต่ว่าแต่สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสบายดีไหมสบายดีมากกูตั้งคำสั่งดีมากครับและน้องไม่รู้เหรอว่าเราเป็นผู้หญิง
ผู้ชายเขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงอะใช่ไหมคือเราไม่มั่นใจค่ะเราก็ไม่เคยไปกล้าถามน้องหรือไปบอกน้องกลัวถ้าน้องไม่รู้เดี๋ยวน้องตกใจเรื่องป่ะคะเพราะเขาไม่เดี๋ยวให้เขารู้เองจากพ่อเขาเดี๋ยวแต่เขารู้จักกับเธอรู้จักเพราะว่าพอเขาเดินกับเราที่ภูเก็ตจะมีเยอะใช่เขาก็จะเฮ้ยเจ๊เจ๊นั่นกระเทยหรือเปล่าถามป่ะแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันแอบกลัวน้องห่วงมากน้องคนไหนครับที่ห่วงน้องคนกลางน้องสาวเพราะว่าน้องคนกลางนี่คือกลัวเราจะไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมครับประมาณนั้นด้วยคือถ้าปอดนั่งแต่งตัวโป๊อย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมเลยเขาจะเป็นหูเป็นแต่งตัวโป๊แค่ไหนแต่งตัวโป๊แค่ไหนคือแค่สื่อเออผมเห็นเดี๋ยวผมขอเนี่ยอันนี้น้องสาวเห็นยังเห็นแล้วอันนี้เขาไม่ว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจว่าถ่ายแบบถ่ายแบบอ๋อถ่ายแบบได้เป็นการถ่ายแบบสมมติว่าใส่เอลลอยเขาจะคอยดึงลงไม่ให้เห็นเนื้อเราเลยนี่เลยแล้วเราเชื่อเขาไหมนี่เลยเชื่อค่ะเขาจะเป็นคนแบบเอ็นตี้อย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้เขาว่าไหมเขาก็อันนี้เขาไม่ค่อยว่าเขาบอกว่ามันดูเป็นแมกกาซีนแบบเพื่อผู้หญิงนะคะเล่มเนี้ยแต่ถ้าพอเคยถ่ายเล่มที่แบบว่าฟอร์เมนอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบเหมือนแอนตี้นิดหน่อยผมว่าถ้าไม่รู้จักกันนะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็มาบอกว่านี่ผู้ชายใครจะเชื่อเออไม่มีที่คุณมาซื้อบ้านนี้เพราะว่าคุณกะว่าคุณจะทำเป็นเรือนหอใช่ไหมเพราะคุณไม่นะคุณจะแต่งงานกับคนนี้ใช่ไหมเอาอีกแล้วนี่เขาถ่ายแบบไม่ใช่นี่ถ่ายแบบเขาถ่ายแบบอันนี้เป็นอดีตอ๋อมันอดีตอ้าวเก่าด้วยข่าวเก่าหุยพิงค์ว่าเรื่องนี้ไม่อัปเดตเลยไม่ใช่เรื่องนี้นานแล้วอันนี้ปอยอยากจะให้แบบว่าปอยฝันไหมว่าข้างล่างเนี่ยค่ะถ้าในอนาคตจะทำเป็นออฟฟิศเพราะว่าปอยอยากทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามปอยจะทำออฟฟิศข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะข้างบนจะให้น้องอยู่เราจะไปซื้อบ้านหลังอื่นอยู่เล็กๆของเราเองกันสองคนตายายไม่รู้วันนี้อ้าวก็เดี๋ยวพาเราขึ้นไปข้างบนหน่อยได้ค่ะเชิญค่ะสบายห้องริมเลยมีช่องแสงข้างๆใช่ค่ะหน่อยนึงแล้วมียุงช่วยอ๋อนี่ไงควีนเนี่ยช่วยรางวัลเข้ามาพี่อันนี้เลยเห็นมั้ยที่ไปประกวดครั้งที่3 International Queen Miss International Queen ครับไปที่ไหนไปที่2004อันนี้คือที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะเด็กๆประกวดมาเยอะมั้ยเคยประกวดอะไรมั้ยเคยประกวดนางนพมาศตอนม.2ค่ะได้มั้ยชนะไม่ได้เพราะอันนั้นปล่อยมันเป็นประกวดตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.6ในโรงเรียนฮะมันไม่ได้เด็กอนุบาลจะได้ค่ะตอนนั้นปล่อยเรียรายเงินในห้องวันละบาทเพื่อจะไปเช่าชุดและค่าแต่งหน้าเออก็วันละ40ก็สักเดือนนึงก็ได้เยอะแล้วนะคะตอนนั้นเออเกือบพันก็มีแนวคิดนะเก็บตังค์ไว้วันละบาทเพื่อนก็ปกตามใจให้ตอนนั้นเออใจรักทางความสวยความงามมาตั้งแต่เด็กอ้าวนี่ห้องดูทีวีว่าไปห้องดูทีวีอ้าวห้องนอนเป็นคนใช้เวลาแต่งตัวแต่งหน้าอะไรเยอะไหมจ๊ะส่วนใหญ่ก็เยอะนะคะบางทีนั่งก็ดูทีวีสมมติจะออกจากบ้านเนี่ยจะต้องออกจากบ้านตอน7 โมงเนี่ยจะต้องตื่นมาตอนกี่โมงถึงจะออกจากบ้านแต่จริงๆปอเป็นคนแต่งตัวเร็วแต่ว่าแต่ถ้าเมื่อวันไหนที่มีเวลาว่างเยอะๆปอจะชอบนั่งเหมือนการแต่งหน้ามันก็เหมือนการระบายสีอะค่ะมันก็สนุกอย่างนี้หนูแต่งเองหมดเลยไม่ต้องอันนี้คือแต่งเองค่ะอันนี้มีคนนอนยังครับก็มีสิครับเตียงเขาไงครับอ๋อนอนคนเดียวปกตินอนคนเดียวค่ะทับที่ปอยได้ไหมไม่ได้ไม่ควรเหรอไม่ควรไปดูทับที่กันไปดูตู้เสื้อผ้าไหมดูเปิดมามีเกงฟุตบอล2ตัวฝั่งนี้ก่อนนี่เป็นเสื้อผ้าแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพวกกระเป๋าพวกของที่ช้อปปิ้งนี่มีกระเป๋าเป็นคนช้อปปิ้งเยอะสะสมยี่ห้อนี้มีกี่ห้องนอนจ๊ะเนี่ย3ห้องนอนค่ะข้างบนอีก2ห้องนอนชั้นนี้คือห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมอยู่ตรงนี้ข้างบนอีก2ห้องจะเล็กกว่านี้ใช่ค่ะไว้ให้น้องให้คุณแม่ห้องใหญ่แล้วก็ห้องเล็กก็คือน้องเวลามาอยู่ก็อยู่กันสบายๆนะ3ชั้นมันก็เลยใช่แล้วแม่ก็บ่นนิดหน่อยว่าทำไมให้แม่อยู่ชั้น3อ๋อแม่เดินเยอะเดินเยอะเมื่อยเห็นลิงบอกว่าจะไปอะไรไปเล่นหนังหรือละครเกาหลีมันถ้าพูดตรงๆอะค่ะก็คือก็มันเป็นของแปลกใช่ไหมคะคนก็บอกผู้ตกใจว่าทำไมแบบเราเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วเราได้อย่างนี้เขาก็แบบอยากเอาเรื่องของเราเนี่ยไปแบบไปเผยแพร่เป็นหนังแล้วอีกอย่างก็ที่เกาหลีเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยหน้าเหมือนซูเปอร์สตาร์ของผู้หญิงที่นู่นนะคะคิมไตฮี
คิมแตฮีใช่เขามองว่าอย่างนั้นใช่ไหมผมก็ว่าเหมือนนะพออย่างนั้นเขาก็เลยแบบเอาเราไปเล่นหนังแบบเหมือนชีวิตของเราคือไม่ได้เล่นเป็นผู้หญิงจริงๆนะคะเล่นเป็นแบบปอยแต่ว่าเล่นคือสุดท้ายคือผู้ชายเขาก็รับได้แล้วก็ไม่รังเกียจแต่ก่อนจะรับเป็นนางเอกหวังต้องเป็นนางเอกใช่ไหมต้องผิดหวังต้องอะไรต้องผิดหวังต้องอะไรไปก่อนแต่เรื่องนี้คือสอนให้รู้ว่าจริงๆคือค่าของคนอยู่ที่ความดีไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาไปแสดงแล้วทำไงเราต้องพูดเป็นภาษาอะไรอ่ะพูดภาษาอังกฤษค่ะก็คือในเรื่องก็คือพูดภาษาอังกฤษเลยเราเป็นไกด์เขาเป็นวิศวกรมาที่ไทยก่อนแล้วทีนี้พอแบบพระเอกเป็นใครรู้ยังยังไม่ทราบเพราะกำลังอยู่ในขั้นตอนแคสติ้งอยู่ค่ะแล้วมันไม่ค่อยมีนะแล้วในนี้เรื่องที่เป็นแบบว่าสาวประเภท2นะที่เป็นผู้หญิงจริงๆก็จะแบบว่าเหมือนแบบโดดเด่นขึ้นในการเป็นตัวเอกเป็นนางเอกอย่างเช่นตอนเคยมีเรื่องทรานอเมริกาค่ะเป็นผู้หญิงมาเล่นเป็นเลดี้บอยเรื่องนี้ก็ได้รางวัลออสการ์เหมือนกันพูดถึงฮอลลีวูดอเมริกาเห็นว่ามี2เรื่องนะมี2เรื่องค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลดี้บอยที่ทำงานบาร์มีผู้ชายฝรั่งมาตกหลุมรักแล้วก็เราไปแต่งใช้ชีวิตแต่งงานที่ยุโรปซึ่งในความเป็นจริงก็มีเยอะมีค่ะแต่นี่คืออันนี้คือเหมือนเป็นเรื่องที่ซีเรียสหน่อยไม่เหมือนเรื่องเกาหลีที่บอกว่าเป็นไม่ไม่ไม่อันนั้นกุ๊กกิ๊กอันกุ๊กกิ๊กอันนี้คือเป็นอันนี้เราก็เล่นเองหนังชีวิตเล่นเองค่ะนี่คือไปแคสไปฟิตติ้งชุดแล้วคาดว่าน่าจะเดือนกุมภาพันธ์มีคุณปราบดาหยุ่นเป็นคนเขียนบทมีคนไทยช่วยร่วมด้วยอีกเรื่องนึงนี่คือยังไม่ได้ฟิตติ้งยังไม่ได้อะไรเขาแค่ส่งพล็อตเรื่องแล้วก็ประวัติของผู้กำกับมาให้เราแล้วเรามีอันนึงด้วยมีอันนึงด้วยมีชายนิสหนังจีนด้วยค่ะโปรดิวเซอร์เป็นคนฮ่องกงก็คือปอยมีโอกาสได้ไปแคสพรีเซนเตอร์สปาที่บาหลีเขาคือลูกค้าเป็นคนฮ่องกงนะคะเขาเห็นเราเขาก็รู้สึกว่าเอาเราไปขายได้แต่ปอยก็ดูอยู่ว่าถ้าต้องไปอยู่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไปไปทำอะไรที่ฮ่องกงไปถ่ายไปเป็นนางแบบไปหรือไปถ่ายหนังคือเขาจะให้ถ่ายหนังค่ะถ่ายหนังของชายนิดฟิล์มที่ฮ่องกงแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาจะเอาเราไปเหมือนแบบทำงานพรีเซนเตอร์ด้วยถ้าเรามีชื่อเสียงคือไปทำเหมือนแบบจะไปอยู่ที่ฮ่องกงเลยแล้วประมาณนั้นนะคะจะคิดดูก่อนว่าใช่เพราะว่าอย่างเรื่องอื่นเกาหลีอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่แต่ถ้าเขาให้1,500เราก็อย่าไปเลยแต่ถ้าเขาให้เรามากกว่านั้นเราก็ไปห้าร้อยไปแล้วค่ะห้าร้อยไปแล้วเวลามีงานแบบต่างชาติแล้วต้องเดินทางไปเยอะๆหรือแม้แต่ประกวดอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ยังมีปัญหาไหมครับว่าเอ้ยผมเมืองไทยเขาเป็นนายได้ยังยังเป็นนางสาวได้ยังเป็นนางสาวได้ยังไม่ได้ยังเลยค่ะก็ยังเป็นมิสเตอร์และเป็นนายไฟอยู่กำลังไฟกันอยู่ยังไม่ได้ชาติอื่นเขามีไหมคาดว่ารัฐบาลใหม่ก็คงจะช่วยได้นะคะแล้วพาสปอร์ตดูเป็นอะไรตอนนี้ขอดูหน่อยพาสปอร์ตก็ยังเป็นเมลอยู่เลยเวลาไปแล้วเคยเจอไหมเคยเจอแบบว่าด่านเขางงไหมตอบงงอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเพศก็ยังเป็นตรงนี้ค่ะเซ็กซ์ยังเป็น M คือบางทีเวลาไปเข้าอิมิเกรชันคนที่เขากรอกฟอร์มให้เราเขากรอกเป็นฟีเมลเลยนะแต่พอเขาดูเอ๊ะยังไงกันเนี่ยเขาก็ฆ่าใหม่แล้วเขาเริ่มฮือฮาละทีนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาคนก็จะเหมือนแบบก็ให้อภัยเราเคยโดนไม่ผ่านไหมเคยค่ะที่อังกฤษนะอยู่ที่อังกฤษนี่ที่อังกฤษค่ะก็ที่อังกฤษก็คือแบบไปแล้วปรากฏว่าเหมือนเขาไม่เชื่อเขาบอกเขาเคยเห็นมาเยอะแล้วนะคุณนะบอยเนี่ยคุณไม่ใช่หรอกคุณไม่ใช่หรอกคุณโกหกแน่คุณมีจุดประสงค์เขาโกหกเลิกอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณเหมือนเขาจะมาว่าเราเขาก็จะมาว่าเรามีจุดประสงค์ที่จะแบบขนยาเสพติดเลยนะเราก็กลัวเพราะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะโดนแบบตรวจร่างกายเราอย่างนี้น่ากลัวเราก็เลยกลัวก็เลยแบบเข้าขอเขาใช้อินเทอร์เน็ตก็เซิร์ชให้ดูว่าเราเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนมิสทิฟฟานี่ซึ่งมินนิ่งคือ Lady Boy Contest เขาก็อาจเชื่อปล่อยเราต้องดูในอินเทอร์เน็ตว่ามีรูปเราอยู่ในนั้นเป็นผู้ชนะด้วยคือถ้าปอยไม่ได้ตำแหน่งก็คงไม่รู้จะไปแล้วมีประเทศไหนว่าไปแล้วง่ายเลยอ่ะปอยนี่ว่ะปอยผ่านเลยเกาหลีไต้หวันอ๋อนี่ไงไต้หวันแล้วมีด้วยไต้หวันนี่เคยไปประมาณ4ครั้งนะคะพอกับญี่ปุ่นเลยเพราะว่าแบบเป็นประเทศที่ปอยไปออกทีวีบ่อยแล้วมีแฟนคลับมีแฟนคลับด้วยอะค่ะมีแฟนคลับด้วยมีแฟนคลับด้วยเอ้าถึงเวลาเรารู้เรื่องชีวิตไปบ้างแล้วรู้เรื่องบ้านไปแล้วพิสูจน์ครั้งสุดท้ายว่าที่บอกว่าทำกับข้าวเป็นโอเคสังเกตนะคะวิธีการวันนี้เราไม่ได้ซื้ออะไรสำเร็จเลยเพราะว่าก็อยากทำให้ดูบ้านๆแล้วก็รสชาติดูเป็นแบบแต่ถึงเช้าเราจะได้กินไม้ก่อนก็ตีหนึ่งนะจ๊ะถ้าทำถึงขนาดนั้นพี่ว่าไปซื้อกินต้องขอเวลาเพิ่มแล้วไหนๆไม่ได้เจอกันนานตอนช่วงไม่เจอปอยเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับมันมีช่วงหนึ่งถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับมันมีกระแสบอกว่าเนี่ยเด็กผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเนี่ย มีใครไม่รู้ไปโปรโมทประมาณเหมือนกับว่าไปตัดอัณฑะทิ้งเถอะในราคาไม่หลักพันไม่กี่พันด้วย
แล้วตัวฮอร์โมนเพศชายจะได้หายไปตั้งแต่วัยเด็กโตขึ้นมาหุ่นจะได้เป็นแบบปอยไม่เป็นหุ่นเป็นผู้ชายจะได้สวยแบบเขาแล้วก็กลายเป็นกระแสที่ทำให้เรากลัวมากว่าโอ้โหเด็กมัธยมเด็กอะไรเงี้ยมันเป็นแฟชั่นตอนมันจะกลายเป็นแฟชั่นเพราะมันใช้เงินน้อยแล้วต้องยอมรับว่ามันมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าใจว่าคงไม่ใช่คุณหมอหรอกไม่มีจรรยาบรรณไม่มีจรรยาบรรณแล้วอยากได้เงินเด็กก็ไปรับทำแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตทีเดียวตอนนั้นได้ข้อมูลไหมพอได้ข้อมูลได้ค่ะมีคนมาสัมภาษณ์ปอเยอะมากปอก็จะตอบเลยว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าแบบคือจริงๆคือถ้าเราตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆแบบปุ้งจริงๆคือโฮมต่อมที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีหลายที่ต่อมไร้ท่อต่อมใต้สมองไม่ใช่ที่อันทาที่เดียวไม่ใช่ที่อันทาที่เดียวอันทาเป็นแค่ส่วนน้อยถ้าคุณตัดอันทาไปถึงยังไงก็ต่อมอื่นก็จะผลิตทดแทนร่างกายเราต้องมีฮอร์โมนที่บาลานซ์อยู่แล้วถูกไหมคะต้องผลิตให้บาลานซ์อยู่แล้วคือปอยไม่ได้แปลงเพศตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับก็ไม่เด็กนะก็จบม.6แล้วอะค่ะไม่ใช่ที่เด็กม.ม.จบม.6มหาวิทยาลัยค่ะก็เข้าปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเป็นแบบว่าเด็กเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่จริงคือเราต้องบอกน้องๆเลยนะคะว่าจริงๆหน้าที่หลักคือเรียนหนังสือสวยยังไงถ้าแบบว่าเรียนไม่ได้ก็มันก็อยู่ในสังคมลำบากอะค่ะแล้วอีกอย่างเด็กบางคนยังไม่แน่ชัดเอาตามแฟชั่นอย่างเงี้ยก็ทำตัดไปแล้วจะเอาคืนไม่ได้แล้วนะคะใช่ไหมน้องปอยครับน้องปอยครับคันแล้วนะครับอันนี้คันแล้วจะทำยังไงต่อไปครับโอเคอันนี้คือหัวกะทิอันนี้เราเก็บไว้เลยน่ากินหอมมากๆเลยค่ะเครื่องเทศหอมลูกสาวบ้านไหนเขาสมมติเขาจะแบบว่าให้ลูกชายไปขอใช่ไหมพ่อแม่ก็จะเดินผ่านมาฟังเสียงเสียงมันจะต้องหนักแน่นและเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องถ้าแบบว่าไม่มือโปรเนี่ยมันจะแบบตึง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 แบบสั้นบ้างยาวบ้างไม่แน่นอนนี่ฟังนี่ฟังอันนี้แบบว่าทำดังปากปากปากนี่โอ้โหปกติเริ่มเลยแล้วพอฟังเสียงปั๊บก็จะตั้งโอ้ขันหมากได้เท่านี้โอ้จริงปะเนี่ยคะแซ่บโอ้ยเอ้ยจะเสร็จแล้วจะตีสามแล้วลูกเอ้ยมาเถอะแล้วค่ะดูดาวสว่างมืดตึ้งมืดแล้วของดีต้องรอนานแต่ระหว่างที่ปลารอเดือดพลอยมีเมนูเซอร์ไพรส์อีกอันนึงมันคือน้ำพริกกะปิฝีมือปลอยเองค่ะอันนี้ทำมาแล้วใช่ไหมทำมาแล้วทำตอนระหว่างรอเดือดโอ้นี่พี่รอจนไข่เหี่ยวไปแล้วเนี่ยดูไหมเนี่ยไข่เคยไข่ต้มเนี่ยเออแบบแห้งไม่ได้มาเต็มๆดิเออไข่ต้มแห้งอันนั้นเรารีบทานกันเลยดีไหมคะเราก็ตักขนมจีนให้โอเคครับให้ผู้อาวุโสสูงดีมากมันดีตรงนี้แล้วตอนอาวุโสเนี่ยได้กินก่อนใช่ไหมหรือตักไว้ก่อนแล้วต้องรอเด็กกินอยู่ดีบริการอย่างนี้ทุกคนไหมทุกคนเวลาเพื่อนปอมาที่บ้านอย่างเงี้ยพอจะมีความสุขเวลาเห็นเพื่อนบอกอร่อยอย่างเงี้ยค่ะแรกๆที่ปอเคยทำแล้วเคยมีคำพูดนั้นออกมาไหม อ่ะปอเพื่อนเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะแบบปอกินใส่หม้ออย่างงี้ใช่ไหมคะพอหมดแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนเอาหม้ออ่ะแล้วก็มาตักเอาช้อนตักน้ำแกงจากหม้อขอดๆเวลาเขาพูดเลยนะขอดถ้าขอดก้นหม้อนี่ผมรู้แล้วเพื่อนคนนั้นเป็นใครใครครับไม่มีลิ้นหรอกพี่ลิงอ่ะลองชิมก่อนเออลองชิมนี่ไงครับอร่อยจริงจริงยายเลยนั่นเนี่ยเป็นไงบ้างคะอร่อยจริงจริงเมื่อไหร่แล้วเมื่อไม่อร่อยจริงเออจริงไม่อร่อยบอกได้นะคะไม่ต้องออกทีวีเฮ้ยเปิดร้านได้นะจริงป่ะคะจริงไม่เกี่ยวกับออกทีวีอยากเปิดอยู่พอดีเลยจริงป่ะเป็นร้านอะไรขนมจีนอะไรเงี้ยร้านขนมจีนทำอะไรได้บ้างไหนลองเล่ามาอันนี้เชื่อละขนมจีนเราเชื่อครับอันนี้มือเปิดร้านได้เลยครับทำขนมจีนแล้วก็จะมีนวดแผนไทยคือในขณะที่กินขนมจีนเนี่ยเรานวดแผนไทยด้วยมันจะดีเหรอคะมันจะสะบัดกดโดนเส้นคอเนี่ยเออเห็นไหมร้อยอย่างพุ่งอ่ะปีร้อยไม้ร้อยอย่างแรงร้อยอย่างแรงเอออ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดร้านได้ครับอร่อยมากอร่อยมากครับก็วันนี้ขอบคุณน้องปอยมากมากครับผมนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเกาหลีและฮอลลีวูดเราจะคอยดูงานแล้วก็ขอให้ได้มาฉายในเมืองไทยด้วยนะครับขอบคุณน้องปอยครับขอบคุณพี่ลิงขอบคุณพี่ดูค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปบ้านอ่ำต่อไปคราวนี้เป็นงานเด็กผมไม่ไปนะทำไมอ่ะผมขี้เกียจเบื่อเด็กใช่สิจะอยู่นี่ให้ไปกินผมอยากกินไอ้เนี้ยหนูชื่ออะไรคะแอลลี่ค่ะ
น้องแอลลี่อะครับกี่ขวบแล้วเนี่ยสี่ขวบแล้วพี่เอ็มหรอกับพี่ตาเจ็ดครั้งแล้วตอบว่าอีตอบถ้าแบบว่าเราต้องอยู่กับเขาไปนานๆเนี่ยจะไหวไหมอาจจะให้โอ้โหเฮ้ยนี่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อครับวันนี้พาท่านผู้ชมออกมาข้างนอกอีกครั้งนึงเหมือนกับว่ารายการที่นี่หมอชิดในคืนนี้เนี่ยเราจะพาไปพบกับอีกครอบครัวนึงที่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพ่อก็จะพาเอ็มไปดูน้องเอลลี่รู้จักปะไม่รู้จักคืออะไรรู้ปะน้องเอลลี่ก็คือลูกของคุณอมรินทร์นิติพลนะครับบอกว่าบ้านสวยมากแล้วน้องเอลลี่เนี่ยเขาเป็นพิธีกรได้ด้วยนะเอ็มเขาบอกว่าเขาจะทำกับข้าวให้เอ็มกินเอ็มอยากกินอะไรครับไข่อะไรไข่เจียวอยากกินไข่เจียวอ่ะโอเคนี่ไงน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับมาหาใครบอกสิมาหาใครมาหาตัวพ่อหรือมาหาตัวลูกเออนี่คือคุณพ่อน้องแอลลี่ไงกดไว้ลูกเอ้ยวันหน้าก็มากันได้เออวันหลังมาใหม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมเชิญครับสวัสดีแล้วรายการที่นี่หมอชิดก็มาเยี่ยมบ้านอ่ำอีกครั้งนึงนะครับจะเห็นได้ว่ากิจการงานการดีมากบ้านใหญ่กว่าเดิมเยอะเดี๋ยวนะฮะรถนี่บ้านหรือเต็นท์รถฮะคือคุณทำอาชีพเต็นท์รถด้วยเหรอครับเผื่อมันพังเผื่อคันใดคันหนึ่งพังจะได้มีรถสำรองอะไรเงี้ยเขาเป็นนักแข่งรถด้วยเอ็มชอบรถด้วยครับนักอ่ำชอบขับรถนี่รถอาร์ก็นี่ดูรถอันนี้รถที่อาร์แข่งสีเป็นแรงจนไม่กล้าขับขอดูไม่เคยดูรถแข่งใกล้ๆเลยอมรินทร์นิติบอนครับผมแล้วเอ็มรู้ไหมให้ทาย RH บวก AB คืออะไรรู้ป่ะเวลานักแข่งเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเวลาเขาไปแกะเอาตัวออกมาจากรถเนี่ยอาจจะมีเลือดไหลใช่ไหมแล้วเขาต้องดูเลยว่าอุ้ยคนมาช่วยเขารู้เลยว่าครับคนขับคนนี้เลือดกรุ๊ปครับ AB ครับผมมีเครื่องดับเพลิงในรถด้วยมีครับมีครับมีพร้อมครับสามารถดับเวลาไฟไหม้ได้เลยครับดับเพลิงเองได้ด้วยได้ครับผมโอ้โหเสียงแบบว่าเดี๋ยวนี้นะต้องย้ายมาอยู่ไกลๆคนอื่นเขาครับก็เลยได้ขับรถเล่นในหมู่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมโอเคเปล่าครับผมโอเคเฮ้ยทำไมนิ่งจังนี่เอ็มหรือปู่เอ็มเนี่ยปู่ครับนิ่งเหมือนปู่เลยเหมือนพ่อผมเลยครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้คุณปู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะแจ๊คครับผมไปนั่งในดีกว่าไปข้างใน Well you done me and you bet I felt it I tried to be chill but you so hot that I melted เย็นๆพี่เย็นๆฮะเย็นครับอุ้ยโทษๆๆสบายเย็นสบายนี่ก็ห้องรับแขกนี่อยู่มากี่ปีแล้วครับอยู่มา2ปีแล้วครับพี่ดูครับย้ายมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2ปีสร้างกี่ปีสร้างนานมากสร้างนี่มีประมาณสักน่าจะสัก5ปีคือเป็นแบบว่าคุณซื้อที่เปล่าไว้แล้วก็มาเลือกแบบบ้านคิดเองอะไรเองเดี๋ยวเขาไปดูห้องนู้นด้วยเอาไปที่เดินเล่นกันได้ครับไปอันนี้คือจะเดินดูบ้านใช่ไหมเดินดูหน่อยนึงดูหน่อยนึงครับผมมีอะไรให้ประจานเยอะเลยครับพี่ครับแล้วภรรยากับลูกเอ๊ะเอลลี่กี่ขวบละเอลลี่5ขวบแล้วพี่โหเอ็มดูดิน่ารักจังเลยนี่เป็นไงเซซี่มั้ยLollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. นี่ก็ถูกล็อกไม่ต้องพูดถึงนะพี่เนาะฝากขายด้วยเลยมีอยู่ตามทุกมุมบ้านครับก็มีเขาก็ยังตีกอล์ฟอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณอ่ำอมรินทร์อันนี้ก็เราก็ทานข้าวกันตรงนี้ครับมีครัวเดี๋ยวทำกับข้าวนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยครับพี่สมมติแอลลี่ทำข้าวไข่เจียวให้เอ็มกินใช่ป่ะเอ็มจะแลกด้วยอะไรสอนเต้นเฮ้ยเฮ้ยแอลลี่ชอบเปล่านี่อะไรเรื่องเต้นเนี่ยอย่าสอนกันทำไมมันเหมือนดูถูกลูกผมโอ้โหมันออกสเปกเลยไม่เล่าไอ้น้องเต้นแบบไหนเต้นอะไรเต้นแบบไหนเต้นแบบไหนทำสเต็ปทำสเต็ปแบบหน้าอ่ำได้ป่ะอ่ะแบบสเต็ปแบบหน้าอ่ำได้ป่ะเอาท่านี้ไปกินเลยเฮ้ยได้เลยดีเอาตีมือทีเอาวิว
เดี๋ยวเขาจะสอนเต้นบีบอยบีบอยนะครับชอบมากเขาไปเรียนแล้วพี่ให้ลูกไปเรียนได้ไงพวกบีบอยทำไมอ่ะไม่อันตรายวัวคอเคยไปแล้วนะเขามีครูสอนเดี๋ยวดูว่าทำได้จริงป่ะนี่ทำตัวหนอนได้ไหมทำตัวหนอนอันนี้เดี๋ยวเล่นตัวหนอนนี่เดี๋ยวผมเล่นตัวหนอนให้ดูไอ้อันนี้เล่นกันไม่ใช่นอนอย่างนั้นไอ้นอนนี่ดูตัวหนอนอ่ะตัวหนอนไอ้ที่บ้านผมตัวหนอนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวลูกเคยเห็นตัวนี้ไหมอันนี้ดักแด้มันจะเลยจากอันนี้จะเป็นผีเสื้อแล้วลูกคือมันจะตายแล้วคือตัวนี้มันคือระยะสุดท้ายของมันจะไปช้านิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีกรเด็กเราจะเป็นผู้ช่วยเท่านั้นให้น้องเอลลี่เป็นพิธีกรหลักนะฮะมันจะทำหรือเปล่าที่ปกติเนี่ยถ้าเกิดผมอยู่กับจอยอยู่กับลูกแล้วทำรายการด้วยกันเนี่ยเฮ้ยผมเห็นในทีวีทำเก่งอะก็ทำด้วยกันอะอยู่ด้วยกันอะได้แต่ตอนนี้มีปัญหาว่ามีผู้ชายเด็กหน้าตารุ่นหน้าตาดีๆมาเนี่ยลูกผมจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยไม่แล้วสเปคเขาเป็นไงแนวไหนโอ้โหทำมาโมกิคุงนี่เลยเอาทรงผมอย่างเดียวหน้าไม่เกี่ยวใครทำเดินไปอุ้ยโทษปิกหน้าไปอย่างนี้เลยโอ้โหชอบมากเลยชอบทรงนี้มากเลยครับผมจัดไปหน้าเหมือนเบนเทนนี่ชอบโอเคแต่เดี๋ยวเราจะพยายามนะแล้วเอ็มต้องสอนน้องนะโอเคป่ะแล้วเขาต้องมีนี้ด้วยบีบอยแล้วมีมาให้น้องมั้งมีไหมน้องโอ้โหขอบคุณมากเลยเตรียมไว้แล้วนะถ่ายดูว่าเขาจะชอบป่ะคิดว่าชอบไหมคิดว่าชอบไหมเก็บไว้ก่อนเด็กใหญ่น้องเห็นดูน้องลงมานะโอเคไปให้ไปดูเต่าไปลูกไปไปดูเต่าแล้วพ่อนั่งรอได้ไหมพ่อจับเต่าได้ไหมครับได้จับเต่าได้ลูกจับง่ายจะตายโอ้อีกแล้วจับแล้วกระดองมันจะขยับได้กระดองมันไม่ค่อยแข็งแรงมันขยับได้เราขาข้างนึงของมันโดนอะไรจากข้างในสะดุ้งเลยว่านั่นใครอ่ะแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาว่าฉันน่ะชื่อจูลี่เป็นกระต่ายจ้ะแล้วเธอล่ะฉันเป็นสิงโตชื่ออาร์ตี้เป็นสิงโตคนนั้นไงนะว้าวนี่จะเปลี่ยนชุดไหมคะลองดูเสื้อไหมนี่ไงอันนี้ก็สวยดีนะทำไมอ่ะอันนี้ปะทำไมอ่ะอันนี้ไม่กันหนูอยากใส่เหมือนแม่นี่เหรอโอเคไม่ต้องเปลี่ยนชุดก็ได้แต่ว่าเราจะไปรอลุงดูที่ไหนดีกันหรอข้างล่างนะข้างล่างมะเหรอโอเคไปข้างล่างมะลุงดูค่ะมาแล้วเฮ้ยให้เช้าแล้วเหรอวะเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเห็นบอกว่าเราไปแต่งตัวอยู่นี่คุยกำลังคุยกับน้ำอย่างสนุกเลยคุยกับคุณพ่อสนุกสนานมากเลยลูกหนูชื่ออะไรคะแอลลี่ค่ะน้องแอลลี่อะครับกี่ขวบแล้วเนี่ยสี่ขวบแล้วนะเสียงดังไอ้แล้วลูกผมไปไหนเนี่ยเอ็มเต่าลากเต่าลากเดี๋ยวนี่ตอนนี้พี่เอ็ม8ขวบสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีน้องแอลลี่หรือยังครับสวัสดีถูกแล้วต้องไหว้เราก่อนใช่ป่ะอันนี้น้องแอลลี่อายุ4ขวบตอนนี้โตแล้ววันนี้น้องแอลลี่มีอะไรมาอวดเราบ้างคะวันนี้ลุงมาตั้งใจมาดูหนูเลยนะอ๋อคุณพ่อคุยไว้เยอะว่าหนูแบบว่าเก่งหลายเรื่องมากเลยตีกอล์ฟโชว์ได้ไหมวันนู้นตีกอล์ฟเป็นแล้วเหรอตีไปว่าตีแล้วลูกมันปลิวไปไกลแล้วลุงหนุ่ยสิมันไปไหนอ่ะมันออกไปข้างนอกบ้านเลยโอ้โหเอ็มตีกอล์ฟเป็นไหมลูกไม่เคยเก่งแล้วอะไรตีเป็นตีอะไรเป็นตีเทนนิสตีเทนนิสเป็นตีเทนนิสได้เทนนิสเอลี่เป็นไหมตีเทนนิสไม่เป็นตีแบดเทนพอได้ทำอะไรเป็นอีกแดนกระจายร้องเพลงน้องเพลงเต้น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 ไหมเต้นเต้นอ้าตายแล้วเฮ้ยออกเทปคู่กันทำอะไรไปเด็กช่วยคุณพ่อทำรายการได้ไหมครับได้ครับได้หนูทำหน้าที่อะไรในรายการแล้ว
องพูดเฉยๆแค่นี้จริงมากแล้วมีทำอะไรคะแล้วเวลาทำมีสคริปต์ขายซีดีฮะขายซีดีได้ด้วยทำไงไหนทำไงเอามาขายดิอย่าเปิดอันนี้ดูนะพูดว่ายอ๋อหนูเปิดจะเปิดโชว์หรือว่าหนูจะทำอะไรที่ร้านเนี่ยที่ร้านจะมีทีวีที่โชว์อ๋อว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยครับปิดโอ้โหรูปนี้ลิ้นออกเดี๋ยวจะเอาออกหนูต้องเอาใส่เข้าไปให้ลงร่องก่อนโอ้คาคาซอยเลยลูกโอ้โหโอ้โหบันไลจัดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตกออกมาเลยให้มันอยู่ในช่องของมันก่อนเดี๋ยวเราเออครับโอ้โหแล้วไงต่อไม่น่าจะต้องเปิดทีวีเมื่อกี้เหมือนตั้งพกถูกเหยียบมาเลยครับแม่เรื่องใหม่ๆได้ป่าวโอเคเอาเรื่องใหม่ๆไม่ได้ก็เปล่าไหนๆเรื่องอะไรอ้าวเฮ้ยเราไม่ให้ลูกค้าดูเลยลูกรั่วไปเก็บหมดเลยอ่ะมันเก่าอ๋อมันเก่าเหรอดูแล้วเย้มาแล้วนี่ไงบาร์นี่มาแล้วเอ้ยขับรถมา60โลมาดูบาร์นี่แม่สนุกจริงๆเลยจี๊เอาลูกค้าเดินมาได้ยังลูกค้าเดินมาเย้โอ้ยยังอีกเหรอเพราะว่าโอ้โหลูกค้าเพราะว่ายังไงลูกยังจัดไม่เสร็จโอเคผู้ชมครับรายการเราต้องขอเวลาเพิ่มไปถึง3 นะครับเพื่ออนาคตของชาติคนนี้ครับเราเพิ่งผ่านวันเด็กมาโหไทเกอร์ด้วยไทเกอร์เขาเป็นใครลูกไหนๆถามความรู้เอลี่จ้ะเป็นคนตีกอล์ฟเก่งเป็นคนตีกอล์ฟเก่งเทียบกับป๊าป๊าใครเก่งกว่ากันเอาเลยไทเกอร์ถ้าบอกว่าพ่อก็จะกลายเป็นเด็กโกหกอันนี้เขาตอบตามความเป็นจริงนะครับดูนี่มองทางน้องเอมหล่อไหมพี่เอมหล่อกับพี่ตา7 ครั้งแล้วตอบว่าอีตอบหล่อไหมนิ่งไปแสดงว่าไม่ผ่านเป็นน้ำแข็งไปต่อเป็นน้ำแข็งเอมน้องเอลีน่ารักไหมรู้ไหมลูกนิ่งอะไรอย่างนี้คืออะไรอ่ะนี่สวยไหมสวยไหมไม่รู้ไม่รู้ she's cute or not ไม่รู้อันนี้ยังอันแรกๆยังมีการยากกันอยู่นะฮะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมออกอาวุธฮะรักษาเชิงคือเด็กก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยคิดไม่ดีกับเด็กอันนี้กับอันนี้ออกเพราะว่ามันเป็นที่วางโทรศัพท์เมื่อไหร่จะได้ซื้ออ๋ออันนี้ที่วางอันนี้เมื่อไหร่เล่นโทรศัพท์สวยนะคันนี้มีต้องการอะไรอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอหายไปแล้วอ่ะปล่อยแม่ตามไปดูแม่ตามไปแม่หนีไปแล้วอ่ะแม่ต้องหายไปแล้วคืออะไรจ๊ะลูกถ้าชุดกาวทองมาสั่งได้เพราะว่าถ้าไหนยังไม่เคยดูก็ซื้อไปอันนี้กิจกรรมยามว่างเขาจะชอบเล่นขายของเอ็มยามว่างทำอะไรวาดรูปวาดรูปชอบวาดรูปแล้วก็ชอบเลี้ยงสัตว์ป้าป๋าได้วาดแล้วโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงคานต่างๆลูกผมเอลี่บอกว่าว่าเอลี่วาดแล้วพี่คุณชอบวาดรูปจริงใช่ป่ะดูยังไงรู้ทำไมเอลี่ดูยังไงรู้ว่าพี่เขาชอบวาดรูปอ่ะครับป้าป๋าบอกกันป้าป๋าบอกกันเลยตายป้าป๋าไม่ได้บอกเลยไม่ใช่เราก็เล่นเฉยๆสมมติว่าที่ร้านส่งมันอยู่ข้างบนไงสมมติไงบอกกันแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ต้องเอาโทรศัพท์เพราะว่ามันอยู่ไปไม่อย่ามาเล่นอะไรที่มันไม่เป็นความจริงอยู่อ๋อมันอยู่ไกลบริษัทมันอยู่ไกลเดี๋ยวลูกจะสั่งบริษัทจริงๆลูกโอ้ต้องวางให้ครบก่อนใช่ไหมครบยังเหลืออีกกี่อันไม่ใช่อันนี้ต้องมีโทรศัพท์อ๋ออันนี้ต้องวางโทรศัพท์ไปแล้วเครื่องนั้นนะคอมพิวเตอร์อ๋อวางคอมพิวเตอร์เลยอ๋อช่างจะยากแล้วเรานี่มีคอมพิวเตอร์วางอ๋อร้านหนูมีคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรมีบินเงินสดอะไรด้วยมีบินเงินสดอ๋อมีบินเงินสดด้วยนกนกสองตัวเย้เอาละเว้ยอันนี้มันต้องเอาของปลอมแม่เฮ้ยลูกของปลอมไม่เป็นไรวันนี้เลยไม่ร้านฉันต้องเหมือนเดิมหน้าร้านแล้วมันไอ้กองจุกรุดต่อได้ต่อได้ครับเดี๋ยวรู้ก่อน
ผมเหงื่อแตกเลยเว้ยเอาให้ต่อได้แล้วลูกฮัลโหลเดี๋ยวลุกตัวก่อนโอเคโอเคลูกโอเคฮะเรียบร้อยนะฮะทำไงต่อจ้ะภาพตัดมาที่เอ็มยังไงลูกไหวไหมไหวไหมถ้าได้ไหมขอรับได้ไหมถ้าแบบว่าเราต้องอยู่กับเขาไปนานๆเนี่ยจะไหวไหมอาจจะไม่นี่คือความต่างของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายพอวัยเนี้ยผมสังเกตนะเด็กผู้หญิงเล่นกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเล่นกับเด็กผู้ชายไม่ยอมเล่นด้วยกันแล้วคนละแบบเลยไปคนละทิศละทางอย่างยิ่งโอเคมาแล้วพี่กุ้งคอมพิวเตอร์หนีพุ่งมาแล้วโอเคสบายใจขึ้นนี่โอเค5 4 3 2เอ้ยเห็นเขาบอกแถวนี้มีร้านวิดีโอเหรอลูกเราไปหาทำไมต้องเดินอย่างนี้ก็ไม่รู้อ้าวหนูโอ้โหไหนเรื่องอะไรอันนี้อ่านดิเรื่องอะไรนี่ transporter transporter to action ไม่รู้ใช่ใช่เป็นภาษาไทยใช่อันนี้หลอดแต่นั้นหลอดต้องหลอดภาษาอังกฤษหลอดอะไรลูกหลอดละหลอดภาษาอังกฤษเพราะว่านี่เป็นภาษาไทยโอ้โหเฮ้ยนี่สั่งได้ด้วยเหรอจริงป่ะเอาฮัลโหลลูกมีเรื่องนางทาสป่ะลูกเฮ้ยลูกค้างอยู่หน้าร้านฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าๆแล้วไงอันนี้เรื่องนี้ก็ได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยโอ้โหนี่คุยกับใครอยู่เนี่ยคุยกับเราหรือว่าคุยกับเช็คสต็อกเช็คสต็อกอยู่โอ้มีโทรไปสั่งสต็อกเอ็มซื้ออะไร1แผ่นเลยว่าอันไหนชอบอันไหนลูกไหนโอ้ไหนก็ได้นั่งแล้วลูกเดี๋ยวถึงเช้าโอ้โหเรื่องนี้เองคาสไปรถแข่งนะของเด็กดูกันเท่าไหร่คะคิดตังเลยเช็คบินดูก่อนอ๋อเขาต้องกดดูคอมเขาก่อนมีที่ติดไหมอ๋อนี่ติดแล้วโตขึ้นอยู่ร้านเซเว่นไปไหนกันยังไม่ใส่ถุงก่อนโอ้ใส่ถุงด้วยไอ้ที่จังเลยเว้ยผมต้องเกินเวลาพี่ถึงจริงๆเลยขอโทษด้วยครับไม่มีถุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่กระเป๋าไปเดี๋ยวเราใส่กระเป๋าไปเท่าไหร่ครับ300อุ้ยชิเป่งมากหายน้ำสิมีพอป่ะรถก็ได้รถเหลือเท่าไหร่รถเหลือกี่บาทตายแล้วยี่สิบรถเหลือ20 บาทเฮ้ยเข้าท่าเว้ยเฮ้ยซื้ออันหนึ่ง20 บาท20 บาทขอบคุณครับเอาเว้ยใครอะไรกันเนี่ยอ้าวนี่คุณเป็นใครครับผมร้อยเวกโอ้ยคุณตำรวจผมตำรวจครับผมไม่เกี่ยวคุยกับแม่ค้าเองผมไม่ได้ใครอะไรเนี่ยตำรวจอ๋อนี่เรียบร้อยแกสอนลูกอ๋อก็ไม่เป็นไรครับผมเรียบร้อยครับทำไมได้ซื้อให้ตังเข้าไปทำไมอะลูกลูกให้ตังเข้าไปทำไมโอเคทอนอะไรกินทอนเหรอแค่เดิมจ้ะคือทอนค่ะเดี๋ยวอ๋อนี่ตังก่อนแล้วดูหนูให้ตังตำรวจไปทำไมอะลูกคือไม่ทราบเหมือนกันว่าแกไปได้รับผลนี้มาจากไหนนะฮะก็เวลาเห็นตำรวจแกก็จะครับผมภาษาข้างถนนข้างถนนนี่เลยอ้าวโอเคคือแม่ค้าเราไปทำกับข้าวเดี๋ยวไหนหนูบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผ่าเบาๆลูกเป็นจัดกระจายโอ้มองแล้วครับเลงครับโอ้ข้าไปแล้วอ่ะโอเคแม่ค้าเราไปทำกับข้าวเดี๋ยวไหนทุกคนเรียกเฮ้ยเดี๋ยวลูกไปนั่งก่อนน้องเอ็นอยากกินอะไรไหนบอกน้องเอลลี่พี่เอ็นบอกน้องเอลลี่อ่ะนะบอกน้องเอลลี่ว่าอยากกินอะไรอยากกินไข่เจียวไข่เจียวทำได้ไหมไหวไหมหนูทำเป็นไหมเคยช่วยคุณแม่ทำใช่ไหมโอเคเลยนะอร่อยเปล่าจริงเหรออร่อยมากเลยนะรับรองเลยนะหิวยังหิวแล้วครับแล้วทำน้ำอะไรให้เราดื่มได้บ้างครับน้ำเปล่าทำไมน้ำเปล่ามันจากตรงไหนเนี่ยไหนท้องหมดเลยน้ำอะไรชงอะไรได้บ้างชงน้ำอะไรมากินได้ช
งชาชงชาชงชาดีกว่าชาชงชาให้ที่หนึ่งนะครับครับผมครับยังคะไปยังไปยังลูกระวังไว้ลูกระวังไว้เดี๋ยวเปลี่ยนที่นะเดี๋ยวคุณแม่จอยเล่าให้ฟังหน่อยเวลาสอนลูกสอนไงจ๊ะทุกอย่างมันต้องอยู่ในที่วางคือตอนแรกไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นค่ะพี่แบบเริ่มจากการแบบถ้าสมมติว่าเข้าบ้านก็ต้องถอดรองเท้านะถอดแล้วก็ต้องเอาไปวางเก็บที่เดิมนี่จะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปประมาณการว่าเป็นกับทุกอย่างเขาเป็นกับทุกอย่างเลยฮะอะไรไม่อยู่กับที่เขาจะไปวางให้อยู่นี่ฝากสอนหน่อยเล่นเสร็จเรียกว่าระเบิดลงบ้านนี่เขาจะเก็บกับที่เห็นไหมลูกเอาน้ำชาก่อนแล้วกันเนาะอ๋อนี่เสร็จแล้วเหรอลูกค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โหต่อไปเป็นไข่เจียวนะครับเดี๋ยวให้เอ็มนำก่อนโอ้โหโอ้โหพลังแรงดีเหลือเกินช่วยด้วยเดี๋ยวเอานี่มาลองอะไรโอเคอ๋อนี่โอเคตัวโอนะฮะโอเคกินได้ป่ะแล้วหรือนั่งนี่ดีนั่งนี่ดีกว่าเปล่าเรียรอเลยโอเคอ้าวเรียรอเรียรอเลยกินข้าวแล้วเอ้ยไม่ต้องถามแล้วเสร็จแล้วเอากินข้าวกันได้เลยเย้ไข่เจียวหมูสับไม่ใช่ให้แข่งกันใครหมดก่อนเอาสิเอาเล่นเลยโอ้ยผ่าเบาๆลูกได้เปล่าเก็บจัดกระจายโอ้โหช่วงช่วงที่สุดท้ายไปแล้วครับช่วงไปแล้วน้องเอ็มยังข้าวเหลืออยู่บ้านเลยเดี๋ยวตามพ่อได้อีกคู่เลยไข่ไปลูกเอาไหมเอาไหมแป๊บเดียวอ๋อท่านนี้ก่อนท่านนี้ก่อนแรงๆสูงสูงลูกสูงสูงเอาสูงสูงอีกลูกมาการจำนะครับจำโอ้ยเดี๋ยวกล้องไปก่อนกล้องไปก่อนโอ้จำไปทีละคนแบ่งเวลายังไงจากเดิมอ่ำในกิจกรรมเยอะมากทั้งตีกอล์ฟทั้งเพื่อนทั้งอะไรทั้งฝูงก็อันนี้พอคนนี้เริ่มโตแล้วก็เหมือนคล้ายๆเดิมครับพี่ก็ยังไปตีกอล์ฟก็ไปถ่ายรายการอยู่ด้วยไปแข่งรถก็ไปถ่ายรายการด้วยแล้วก็พาลูกพาเมียไปด้วยอ๋อจะพาไปด้วยพาไปด้วยครับแล้วก็ไปถ่ายรายการบ้านก็ถ่ายที่บ้านแล้วไปช่วงท่องเที่ยวแล้วก็ไปด้วยกันคือทำงานด้วยก็ครอบครัวก็ยังไปด้วยกันอยู่อะไรครับคือให้มันเป็นกิจกรรมร่วมกันไปซะครับจะได้ไม่ต้องแบ่งว่าตอนนี้พ่อไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนั้นเป็นการผูกพันตัวเองครับที่ไปไหนไม่ได้ไม่มีทางเลือกเราเลือกของเราเองทำไมครับผมแล้วดีไหมก็ดีนะพี่ก็สนุกดีครับมันเป็นอีกแบบครับผมพอลูกไม่ได้ไปด้วยอย่างเงี้ยพี่มันก็จะคิดถึงสมมติว่าไปถ่ายรายการกอล์ฟต่างจังหวัดที่ลูกจะต้องเรียนผมไปคนเดียวไปกับทีมงานนี่ก็จะคิดถึงอยู่แล้วก็เป็นห่วงด้วยเพราะว่าบ้านมีผู้ชายน้อยรู้สึกว่าเขาเหมือนเราตรงไหนอะไรยังไงส่วนไหนเหมือนจอยส่วนไหนผมว่านี่ของผมเนี่ยความผมเด้เลยนิสัยเหมือนเลยที่ผมดูนะอันนี้ให้ผมพูดแทนจอยนะความเจ้ากี้เจ้าการความเป็นระเบียบนะฮะมันจะคล้ายๆแม่เขาบ้างโดยไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นเลยส่วนไอ้เขาบอกว่ามันเป็นงั้นเองใช่ค่ะใช่ไหมสมมติจอยเป็นคนแบบว่าอันนี้มันต้องเป็นงี้เขาก็เป็นเองเหมือนเขาเห็นเรามั้งคะพี่ครับเป็นเจ้าระเบียบเป็นอะไรเงี้ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เป๊ะๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้ว่าต้องจัดร้านยังไงอันนี้มันต้องวางอย่างนี้มันก็ต้องวางอย่างนี้ครับครับส่วนไอ้เรื่องผาดโผนโจรทยานอะไรน่าจะได้มาจากผมเรื่องกิจกรรมตีกอล์ฟอะไรต่างๆเรื่องกีฬาเรื่องนี้ครับครับผมแต่เขาชอบกีฬาครับผมครับผมใช่ไหมชอบมากลุยได้เหมือนเด็กผู้ชายอ้าวได้เวลาเรียนนี่ยังฮะเรียนแล้วเหรอเรียนอะไรเนี่ยไม่ใช่เรียนเอ็มเอ้ยเดี๋ยวนั่งอยู่โอ้โหเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนหนูไอ้ที่ไม่ฟังเนี่ยคงจะได้มาจากผมนะครับมานี่ก่อนมานี่แป๊บเดียวรู้เรื่องก่อนเร็ว
นี่มาอยู่ข้างๆป้าป๋านี่มาอยู่มาอยู่ตรงป้าป๋าแล้วว่าต้องเต้นนะเฮ้ยมานี่ก่อนดินี่มาดูพี่ก่อนสิเขาเรียกเต้นอะไรมานั่งกับแม่นี่เขาเรียกเต้นอะไรลูกบีบอยบีบอยรู้จักป่ะถ้าพี่เขาเต้นเป็นบีบอยแล้วเอลลี่จะเป็นบีอะไรบีเกิลเขามีจีมีป่ะจีเกิลเหรอใช่บีเกิลได้ไหมบีด็อกท่าแรกเรียกว่าไปเมื่อโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยลูกเราได้ๆๆเจ๋งมากเจ๋งมากสอนได้ไหมเนี่ยทำไมอย่างนี้คือบีบอยชอบไหมเป็นสีสีให้น้องแกให้น้องได้ที่แกออกจากหอให้น้องได้ขอบคุณค่ะก่อนให้น้องใส่เวลาน้องเต้นน้องจะได้ไม่เจ็บแขนทั้งท้ายเอามาอย่าเอาเนาะโอเคแกเองวันนี้แม่ช่วยจ็อกกี้เอาไปเฮ้ยเขาต้องการแกเองจริงนวดลางลายเป็นผู้ดูไหวไหมลูกเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมเป็นแบบจะว่ายากก็ยากค่ะจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะเขาแต่เราต้องรู้ทิศใช่ไหมว่าตรงนี้ทำอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นคือเขาเป็นเด็กที่ไม่ชอบให้ใครไปห้ามเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากจะลองทำอะไรต้องปล่อยเขาทำไปก่อนเลย อย่าไปห้ามอย่าไปขัดจังหวะอะไรเงี้ยเราดูแค่ว่ามันปลอดภัยก็พอแต่มันกลายเป็นถุงมือแล้วอ๋อเป็นถุงมือได้ด้วยเหรอลูกอือหือแล้วผมยังไม่ยากเหรอพี่งั้นหนูสอนพี่เอ็นตีกอล์ฟโอเคป่ะโอเคให้หนูสอนให้ไปเอาอุปกรณ์ได้โอ้มองแล้วครับเล็งครับโอ้ข้าไปแล้วอ่ะเก่งจังเลยโอ้แม่นลูกด้วยนะครับโอ้โหมีพลังมากครับพี่นะนี่หนูฝึกมากี่ปีแล้วคะกี่เดือนแล้วคะจำไม่ได้พ่อตีหนูเห็นพ่อตีหนูก็ตีเป็นเลยเหรอใช่โอ้เก่งจริงวันที่เขาว่าอยากให้เด็กเป็นอะไรก็ทำให้เขาเราก็ทำให้เขาเห็นครับผมน้องเอาให้พี่เอ็มให้พี่เอ็มลองดูให้พี่ลองดูพี่เอ็มลองบ้างพี่เอ็มไม่เคยตีเลยเอาละลองดูลูกลองดูเอามองลูกตลอดเอาใหม่เอาใหม่พี่เหมือนพ่อเลยเหมือนกันเลยผมก็ดูว่าวงเหมือนใครอ๋ออาการลูกเหมือนพ่อตีเลยลูกเออได้ตีถือมันไปได้แล้วอะลองดูก็ความสุขก็เกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะครับนี่เป็นครอบครัวที่กำลังสมบูรณ์แบบจะมีน้องอีกไหมเดี๋ยวดูสถานการณ์บ้านเมืองให้ดีให้มันสนิทเหมือนผมเลยผมดูสถานการณ์โลกเลยนะว่าโลกจะร้อนมากครับครับกลัวมันน้ำท่วมแล้วลูกเล็กหนีไม่ทันครับควรต้องใส่ห่วงยางปล่อยลอยควรจะดูสักนิดนึงคำนึงถึงกันหน่อยก็ดีครับถึงกันครับผมเพราะอย่างน้อยเราก็จะได้เตรียมอะไรไว้ให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปอะไรเงี้ยครับครับก็ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับอ่ามครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับมาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีมาสวัสดีก่อนสวัสดีท่านสวยๆวันหลังชวนพี่เอ็มมาใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันหลังมากินไข่เจียวที่นี่นะลูกนะถ้าแถวบ้านไม่มีมากินบ้านนาได้Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop.